็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหนี้สินครูปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเกษียณแล้วหนี้ก็ยังไม่หมดไปฟังปัญหาพร้อมกับความพยายามในการให้ความช่วยเหลือกับคุณครูสิริเลิศและคุณจิตเกษมพรประพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยพัฒนิกาพอดแคสต์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กับโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบนะคะโครงการร่วมมือกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยพูดกันถึงเรื่องของภาระหนี้ของประชาชนภาระหนี้ครัวเรือนแล้วก็ภาระหนี้ของคุณครูหรือว่าทุกสาขาอาชีพที่มีหนี้ค่ะปัญหามันหนักหน่วงหนักหนาจริงๆนะคะก่อนหน้านี้เราก็คงได้รับทราบรับฟังไปแล้วนะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาที่จะพยายามช่วยแก้ปัญหาของทุกๆคนที่เกิดภาระหนี้มีมาตรการหลายอย่างค่ะก็ต้องรอกันไปนะคะแล้วก็ตัวของเราเองในส่วนของคนที่เป็นหนี้เองเนี่ยก็คงจะต้องให้ความร่วมมือหรือว่าตั้งอกตั้งใจที่จะแก้ปัญหาหนี้เพราะว่าเป็นหนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีคนกล่าวไปบอกว่าค่ะเป็นหนี้นิดๆเนี่ยมันมีความสุขว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทำงานทำการแต่ว่าถ้ามันหนี้ท่วมตัวแล้วไม่สุขแน่นอนค่ะมันเป็นหนี้ที่เป็นความทุกข์นะคะวันนี้เราจะเจอกันทั้งกับผู้ให้คำปรึกษานะคะคุณจิตเกษมพรประพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็คุณครูสิริเลิศค่ะคุณครูสิริเลิศเป็นคุณครูที่มีปัญหาทางด้านหนี้นะคะแล้วก็ท่านพยายามที่จะแก้ปัญหาสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอื้องและคุณสวัสดีค่ะกับอาจารย์ยุวดีวงชาลีด้วยนะคะอ๋อค่ะงั้นสวัสดีทั้งสี่ทั้งสามท่านเลยนะคะงั้นขอถามคุณครูสิริเลิศก่อนแล้วกันนะคะคุณครูคะปัญหาหนี้ของคุณครูเนี่ยมันเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสิริเลิศชูชาติข้าราชการบำนาญจังหวัดมหาสารคามค่ะทีนี้การเป็นหนี้ก็เริ่มจากที่ตอนที่เรารับราชการอยู่ก็จะมีโครงการอย่างธนาคารออมสินนะคะก็จะมีโครงการหลายโครงการเข้ามานะคะก็ให้ครูไปกู้กันดิฉันก็ไปกู้ธนาคารออมสินโครงการพัฒนาอาชีพค่ะก็กู้ตั้งแต่ตอนแรกก็ในวงเงิน600,000ค่ะต่อมาโครงการใหม่ขึ้นมาก็เป็นวงเงิน1,200,000ก็เลยกู้แต่การกู้รอบที่2วงเงิน1,200,000นี้เราก็จะเอาเงินที่กู้ในวงเงิน1,200,000เนี่ยไปปิดบัญชีแรกวงเงินแผนก่อนแบบนี้แหละค่ะเราก็ได้แต่เงินทอนค่ะได้เงินทอนออกมานะปัจจุบันนี้เราก็จะได้เป็นหนี้ในของกู้เงินโครงการชพคพูดสั้นๆนะคะของธนาคารออมสินก็เป็นหนี้อยู่วงเงิน1,200,000ค่ะค่ะทีนี้ในการส่งชำระก็ส่งชำระมาเรื่อยๆก็มีมาตรการต่างๆมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงผู้ตั้งแต่ปี2553ค่ะค่ะวันที่11ตุลาคม2553โครงการสุดท้ายของธนาคารออมสินนะคะค่ะชีวิตครูนี่แหละ1,200,000ก็ส่งมาปกติค่ะท่านส่งมาไม่เคยขาดงวดแม้แต่ครั้งเดียวค่ะตั้งแต่ปี53มาถึงปัจจุบันไม่เคยค้างชำระก็มีมาค้างโครงการโควิดที่เขาเข้าโครงการให้ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไปขอใบรับรองหนี้จากธนาคารออมคะปรากฏว่าเงินในยอดที่เราส่งมาตั้งแต่ปี53จนถึงเดือนเมษา66นะนี่เรายอดสินเชื่อ1,200,000นี้จะเหลืออยู่969,027.31 บาทค่ะทีนี้ก็มีดอกเบี้ยตอนพักชำระของโควิดเนี่ยค่ะเขาแยกออกเป็นอีกที่ดอกเบี้ยคงค้าง41,685.70 บาทค่ะก็มีไอ้นี่ค้างชำระอีกคือวงเงินประกันชีวิต 21,000
3,378 บาทค่ะค่ะนี่คือตั้งแต่เรากู้ล้านสองแล้วเราส่งมาตลอดแต่ปรากฏว่ารวมแล้วรวมสามยอดนี้แล้วนะคะในสามยอดที่เขาแจ้งเมื่อกี้ที่รายงานท่านไปเนี่ยดิฉันเป็นวงเงินหนี้อยู่1,304,091บาท1 สตางค์ค่ะค่ะสามยอดที่ไม่ให้เมื่อวานนี้ค่ะค่ะก็มีความทุกข์มากว่าเราผ่อนมาตลอดชีวิตเป็นลูกค้าชั้นดีไม่เคยขาดแม้แต่งวดเดียวแม้เราจะไม่มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันค่ะมีเงินเดือน38,000นอกจากนี้ผู้เงินโครงการชพคนี้แล้วดิฉันก็มีหนี้ผู้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ยินไหมคะได้ค่ะผู้ธนาคารกรุงไทยเขาเรียกบำกู้บำเหน็จตกทอดอีก600,000 บาทค่ะค่ะ600,000 บาทนี้ผู้ตั้งแต่วันที่22 กุมภาพันธ์ 2556นะคะค่ะคงประจำโดยให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเลยค่ะค่ะหักเงิน5 ซองเลยส่งเฉพาะดอกเบี้ยมาจนถึงปัจจุบันนี้10 กว่าปีนี่มีแต่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นก็600,000เท่าเดิมอยู่ค่ะนี่คือแค่2นะคะค่ะอีกยอดที่3สำหรับตัวดิฉันเองนี่ยอดที่3คือผู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามค่ะค่ะผู้ทีนี้ผู้สหกรณ์นี้เราก็มีกู้เรื่อยมีโครงการโควิดเขาก็ให้กู้มีกู้การศึกษามีหลายโครงการนะคะมีกู้พิเศษกู้สามัญกู้ไอ้ชำระชาปนกิจสรุปแล้วนะคะไอ้ผู้และรวมยอดหนี้สหกรณ์ณปัจจุบันนี้ค่ะมีหนี้อยู่2,227,778 บาท30 สตางค์ค่ะก็ได้ตกคาดเคลื่อนนะคะจะรวมผิดพลาดก็ขออภัยก็ประมาณนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือหนี้ที่ตัวดิฉันมีอยู่ณปัจจุบันในเดือนเมษายนนี้ค่ะมียอดหนี้3ก้อนก้อนแรกเนี่ยเป็นยอดหนี้จากเรื่องของธนาคารออมสินยอดที่2เป็นเรื่องของธนาคารกรุงไทยและยอดที่3เป็นยอดของสหกรณ์คุณครูมหาสารคามรวมยอดหนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จ2ล้านกว่าถูกต้องนะคะรวมยอด3บัญชีเนี่ย4ล้านอ๋อรวมยอดหนี้แล้ว4ล้านกว่าบาทถูกต้องไหมคะคุณครูคะพอดียังไม่ได้รวมค่ะรวมแล้วแต่หาไม่เจอค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะคือผมรวมให้ค่ะยอดที่ออมสินมีประมาณล้านเศษนะครับค่ะล้านหนึ่งบำเหน็จตกทอดที่กรุงไทยเนี่ย600,000ค่ะนะครับค่ะแล้วก็คือที่สหกรณ์อีก2,200,000ก็คือเท่ากับประมาณ3,800,000เกือบ4 ล้านครับตามแต่กว่าเนี่ยแหละค่ะครับคุณครูคะงั้นถามเลยเรื่องของการกู้เนี่ยมันจำเป็นมากขนาดนั้นเหรอคะอ๋อการกู้เงินทีนี้นะคะเนื่องจากข้าราชการครูข้าราชการครูเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะอยู่ตามชนบทอย่างดิฉันเนี่ยเราก็เริ่มกู้ตั้งแต่เราเป็นครูนะคะสมมติว่าเราจะมีบ้านเนี่ยอย่างดิฉันนี่ไม่เคยซื้อรถยนต์เลยค่ะเพราะว่าเงินเดือนไม่มากค่ะไม่จนนั่งกระทั่งถึงปัจจุบันมีมอเตอร์ไซค์2 คันตั้งแต่ทำงานราชการมาแต่ปี 13ไม่ได้กู้มาใช้ฟุ่มเฟือยนะคะไม่มีรถยนต์ใช้นะคะส่วนนี่ก้อนแรกที่กู้มากๆก็คือกู้ธนาคารออมสินมาสร้างบ้านนะคะพอสร้างบ้านก็ผ่อนมาตลอดเกือบช่วยชีวิตแหละค่ะค่ะเพราะว่าเงินเดือนน้อยเราก็กู้ตามบัตรตาเงินเดือนเรานะคะพอเราเงินเดือนน้อยเราก็กู้ตามนั้นทีนี้พอเงินเดือนเรามากขึ้นเขาก็มีโครงการให้กู้มากขึ้นได้แล้วก็ไปกู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เงินทอนไม่ทราบท่านเข้าใจคำว่าเงินทอนไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจกู้บัญชีใหม่ถือว่าตัวแรกเรา1 ล้านนะคะพอเงินเดือนเรามากขึ้นเขามีโครงการเหมือนกู้ชปคเนี่ยกู้ตัวแรก600,000แล้วเขาก็ให้กู้ใหม่อีก1,200,000ค่ะแล้ว
ได้รับเงินมาประมาณ600,000แต่ไม่ถึงหรอกค่ะเขาหักประกันชีวิตเขาหักอะไรมากมายเลยออมสินไม่รู้หักไปกองทุนอะไรมากค่ะเราไปจะได้ประมาณไม่กี่แสนมันก็เป็นมันเหมือนกับเป็นหนี้แบบขั้นบันไดนะคะค่ะเพราะว่าในคนทั่วไปอย่างกรณีดิฉันเนี่ยจะมองว่าดิฉันเป็นหนี้ประมาณ3,800,000เนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราใช้เงินเยอะแต่เราค่อยๆกู้มาตลอดชีวิตเรากู้มาสร้างบ้านกู้มาซื้อที่ดินสมมติว่าเราไม่มีที่ดินเราก็ต้องกู้มาซื้อที่ดินก่อนแล้วก็กู้สร้างบ้านแล้วก็กู้ส่งบุตรเรียนหนังสือเพราะว่าที่ครูอย่างดิฉันเนี่ยเราจะไม่มีอาชีพเสริมอย่างอื่นแล้วเงินเดือนก็น้อยค่ะในการลูกเรียนทุกอย่างมาจากสวัสดิการการกู้ทุกอย่างนะคะเราก็กู้ให้ตัวเองมาเรียนหนังสือพัฒนาอาชีพเราแบบค่ะมันก็เลยเป็นบันไดมาเรื่อยๆซึ่งหนี้เก่าไม่เคยหมดไปค่ะค่ะเราก็ยอดตามเงินเดือนเราที่เพิ่มขึ้นแต่เราก็ได้ไม่ได้รับเต็มนะคะโดนหักประกันชีวิตบ้างโดนหักนี่เดิมไปค่ะทีนี้คุณครูแต่ค่ะคุณครูจะแก้ปัญหาของคุณครูยังไงคะในเมื่อมันต้นก็ยังไม่ได้หักเนาะผ่อนเฉพาะเนี่ยถ้ามองไปแล้วเนี่ยแค่ผ่อนแค่ดอกก็ยังแย่อยู่แล้วเนี่ยค่ะค่ะไม่มีวิธีแก้ปัญหาเลยค่ะเดี๋ยวนี้นี่ครูจึงเป็นปัญหาที่ยากที่สุดทั้งประเทศขณะนี้นะคะยิ่งนอกจากนี่ตัวเองแล้วดิฉันเนี่ยต้องค้ำประกันเพื่อนครูด้วยกันอีกนะคะแล้วเพื่อนคนที่ดิฉันค้ำขณะนี้ภาวะการส่งชำระหนี้ท่านก็รู้สึกว่าจะไม่ปกติก็กังวลอยู่แต่มีผู้หลายคนนะคะที่ต้องหนี้ตัวเองก็หนักเต็มบาทแล้วล่ะค่ะเต็มเพดานแต่ถ้าหากคนที่เราค้ำเขาส่งไม่ได้ก็ต้องโดนเจ้าหนี้เนี่ยมาฟ้องให้ไปรับภาระหนี้แทนคนที่เราค้ำด้วยแล้วเราไม่ได้เพียงคนเดียวนะคะ3 คน 4 คน5 คนจึงทำให้ครูเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะคนที่เกษียณแล้วอย่างดิฉันเนี่ยเงินเดือนเราลดลงมากตอนเรารับราชการอยู่เรามีเงินเดือนมากเขาก็ให้เรากู้ได้มากพอสมควรแต่พอเรากู้แล้วพอเราเกษียณเงินเดือนเราลดลงมาเกือบครึ่งดังนั้นเงินที่เราคงเหลือมันเพียงแค่ส่งหนี้ได้บางทีก็ไม่พอส่วนค่าดำรงเงินใช้จ่ายประจำวันเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนตัวดิฉันก็อาศัยว่าเป็นชาวบ้านเป็นลูกอยู่ตามชนบทก็ทำนาค่ะครับอาชีพทำนาเสริมก็ทำสวนก็อย่างก็สวนก็มากมายมีผักเล็กๆน้อยๆมีกล้วยมีอะไรบ้างก็ไม่ได้เป็นรายได้อะไรนะคะก็ใช้วิธีประหยัดที่สุดเดี๋ยวนี้ดิฉันมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากที่สุดนะคะไปไหนก็แทบจะอายชาวบ้านเพราะว่าเราเนี่ยแต่ไม่มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันพอใช้นี่หมดดิฉันเนี่ยเงินทั้งหมดดิฉันเนี่ยจะเอาไว้ส่งหนี้ทุกอันไม่ให้ค้างแม้แต่งวดเดียวแต่ไม่มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูได้พยายามหาอาชีพเสริมเช่นไปสอนเพิ่มเพื่อสร้างรายได้สอนเด็กๆอะไรแบบนี้บ้างไหมคะด้วยที่เราเกษียณแล้วอย่างดิฉันเนี่ยก็ไม่สามารถจะสร้างรายได้อะไรเป็นนะคะไม่มีความรู้ที่จะมีอาชีพเสริมอย่างอื่นก็แค่ทำนาเพราะการทำนาเดี๋ยวนี้ก็ลงทุนสูงนะคะเราก็ไม่แข็งแรงก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่ค่าใช้จ่ายแต่เราไม่ข้าวมาใส่เล้าไว้ไม่ได้ซื้อก็เท่านี้แหละค่ะสำหรับส่วนตัวดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เป็นครูเกษียณคนหนึ่งที่มีหนี้อยู่ในระดับกลางนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าชั้นดีไม่เคยมีรถยนต์ขี่ไม่มีความฟุ้งเฟ้ออยู่แบบประหยัดที่สุดนะคะก
ทุกวันนี้ก็ลำบากมากค่ะต้องรบกวนคุณซีค่ะคุณซีคะถ้าฟังจากเคสนี้แบบว่าน่าครับมันจะมีวิธีการยังไงบ้างคะที่จะช่วยเหลือคุณครูเพราะจริงๆแล้วคุณครูเองก็เกษียณแล้วเนาะเป็นหนี้หลังเกษียณเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยด้วยซ้ำต้องขออนุญาตขอแสดงความเห็นใจคุณครูด้วยนะครับแล้วก็อาจจะผมอาจจะสอบถามเพิ่มนะครับครูว่าอย่างธนาคารออมสินเนี่ยที่เรามีหนี้เขาอยู่เนี่ยคุณครูทราบไหมครับอัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่ครับอัตราดอกเบี้ยที่ถามมาวันนี้นะคะครับ5.4ค่ะ5.4ที่เนมาัะนเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยค่ะครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยวงเงินของดิฉันเนี่ย4.9ค่ะครับแล้วธนาคารกรุงไทยล่ะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับกรุงไทยพอดีกรุงไทยนี่มันดอกเบี้ยนี่ประมาณ4 บาทกว่า4 บาทกว่า5 บาทกว่าเนี่ยแหละครับพอดีลืมเอาไอ้ที่เขาแจ้งมาเป็นรายเดือนมาก็5%กว่าๆเนาะครับแต่แล้ดวอกเบี้ยสหกรณ์นี่ครับโหดมากค่ะเท่าไหร่ขอครับมหาสารคามขณะนี้5.75 บาทอ๋อค่ะต้องเรียนครับเรียนครูว่าอันนี้คือดอกเบี้ยทั้งออมสินและกรุงไทยเนี่ยกรุงไทยก็เป็นดอกเบี้ยสวัสดิการเนาะถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยดอกเบี้ยสูงกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าต้องเรียนว่าแล้วคุณครูทราบไหมครับว่าที่คุณครูชําระมาเนี่ยอย่างที่คุณครูก็พูดเองนะครับว่าชําระขั้นต่ํามาตลอดนะครับใช่ไหมครับก็ชำระตามเกณฑ์ที่ธนาคารให้มาค่ะก็ไม่ทราบครับว่าเป็นขั้นต่ำไม่เป็นขั้นปกตินะคะดิฉันจะชำระหนี้ในขั้นปกตินี่ปกติค่ะใช่แต่ว่าเหมือนกับเป็นเขาเป็นขั้นต่ำที่ก็กำหนดไว้ครับเคยได้มีแบบว่าเรามีเงินพิเศษแล้วเราเคยเอาไปปิดไปโปะเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับไม่มีพิเศษนะคะไมค่รัเบคยมีพิเศษนอกจากว่าเวลาไหนเรากู้สหกรณ์ได้ถ้าเราใช้หนี้ไประยะหนึ่งในวงเงินเดิมเราสามารถกู้ได้เนี่ยเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ชำระหนี้ต่างๆไม่ให้มันขาดการชำระแบ่งส่วนหนึ่งก็ไปชำระเพิ่มเป็นก้อนบ้าง10,000-20,000แบบนี้นะคะแต่ไม่ได้มากมายค่ะครับหรือเวลามีเงินปันผลบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็บางทีเราต้องเอาไปซื้อหุ้นนะคะของสหกรณ์เนี่ยเราต้องซื้อหุ้นไว้เพราะว่าเขามีระเบียบต้องให้มีหุ้นเท่านี้ถึงจะกู้เท่านี้ได้ไงเราก็ต้องเก็บไปซื้อหุ้นคือถ้าดูจากดูจากลักษณะก็เป็นการชำระผ่อนงวดน่ะเป็นการชำระขั้นต่ำนะครับไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่ไปตัดต้นนะครับอย่างที่คุณครูพูดถึงกรณีออมสินน่ะคือชำระมาต่อเนื่องตลอดไม่เคยเสียเลยแต่ว่าปรากฏว่าต้นก็ยังเหลืออยู่พอสมควรเลยถูกไหมครับไม่ใช่พอสมควรเหรอท่านมากเลยค่ใชะ่แทใบช่ไม่ลงเลยคือเก้าแสนหกอ่ะเกือบ1 ล้านบาทอ่ะ97,000ครับเพราะฉะนั้คนก่็ะคือที่ชําระมาตลอดเนี่ยมันไปตัดต้นน้อยมากอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องเรียนทางพี่เอื้องว่าเรียนทางท่านสื่อมวลชนว่าคือเราต้องเข้าใจว่าถ้าหากว่าเราชําระขั้นต่ําตลอดเวลาเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้ไปตัดต้นมากนักมันก็ทําให้ภาระหนี้ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเออหนี้เรื้อรังเลยทีเดียวนะคครั่บะพอในช่วงที่มีอยังทํางานมีรายได้อยู่ประมาณเนี่ยที่พอจะส่งเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเราก็เห็นรายได้ลดลงเนี่ยจะทําให้เห็นทันทีว่าความสามารถในการชําระเนี่ยมีน้อยลงละแล้วก็ปรากฏว่าพอกลับมาดูเอ้าโอ้โหต้นยังอยู่อีกตั้งบานเลยอย่างเงี้ยครับครับซึ่งอันเนี้ยในกรณีของธนาคารออมสินและธนาคารกกรรุุงงไทไทยยเนี่ยผมอาจารย์เคยได้ไปหาเขาไหมครับ
อาจารย์เคยได้ไปหาคุยกับธนาคารบ้างไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูอาจารย์คือคุณครูชําระไปแต่ดอกเนี่ยพอมันไม่ค่อยไปตัดต้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ายอดต้นเราไม่ลดลงเลยล้านสองเหลือแค่เหลือเกือบล้านหนึ่งคุณครูทราบประเด็นนี้ไหมครับว่าถ้าเราไปชําระมากขึ้นเนี่ยจะทําให้เราหมดหนี้เร็วขึ้นทราบค่ะแต่ถ้าเรามีเงินส่งมากขึ้นเราก็ต้องหมดนี่ง่ายแต่เรามีรายได้จำกัดนะคะบำนาญเรา38,000เราไม่สามารถที่จะส่งมากกว่านี้ได้เราก็เพียงแค่รักษาว่าเราสามารถส่งได้ตามงวดที่ธนาคารเขากำหนดโดยเราไม่ค้างงวดเราไม่โดนฟ้องเพียงแค่ประคับประคองตนเองไม่โดนฟ้องเพราะถ้าโดนฟ้องหรือว่าส่งงวดไม่ได้หรือพักชำระนี่เขาก็จะปรับดอกเราเห็นเพื่อนปู่ด้วยกันเขาก็จะปรับดอกขึ้นอีกเกณฑ์หนึ่งซึ่งเป็นภาระยิ่งขึ้นค่ะส่วนดิฉันจะชำระดอกปกติของออมสินทุกอย่างนะคะเนี่ยอันนี้คือว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเราชำระจ่ายแต่ดอกมานานมากแล้วพอเกษียณแล้วก็รายได้ลดก็ยิ่งหนักก็ทำให้ไม่สามารถที่จะเอาจ่ายเพิ่มขึ้นได้ครับเรื่องอีกส่วนหนึ่งค่ะคุณครูคะคือปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีเราไม่มีรายได้เป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะมีทรัพย์สินที่บางส่วนเนี่ยพยายามที่จะขายออกไปเพื่อเอารายได้เนี้ยไปชําระหนี้มันจะเท่ากับลดทอนหนี้ของเราลงไปอะค่ะมันทรัพย์สินเราก็ไม่ได้มีทรัพย์สินมากนะคะข้าราชการครูเราส่วนใหญ่นะคะเราเงินเดือนน้อยก็มีพอมีไว้เป็นที่อยู่อาศัยเราไม่ต้องไปเช่าเขาแต่เราก็เอาไปค้ำประกันสหกรณ์แบบนี้นะคะไม่ครูเราธรรมดาถ้าสร้างเนื้อด้วยลำแข้งตัวเองเหมือนดิฉันเนี่ยไม่ได้มีมรดกอะไรจากพ่อแม่ที่ทำนาที่เป็นปู่บ้านนอกมาไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายนะคะมีบ้านนี้ก็ค้ำประกันคู่แบบนี้เลยค่ะมันก็ติดอยู่ค่ะมันเหมือนจะไม่มีทางออกเลยนะคะคุณซีมีแบบว่าคือแล้วมีเงินกู้หลายบัญชีด้วยเนาะหลายกลุ่มด้วยคุณครูเคยไปคุยกับทางออมสินไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการชำระดอกเบี้ยมาตลอดแล้วก็คือว่าตั้งแต่ปี53เนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็10กว่าปีมาแล้ว13ปีมาแล้วมันมีจะพอจะลดภาระได้ไหมเคยไปคุยกับเขาไหมครับว่าที่ผ่านมาเราชำระแต่ดอกมาเนี่ยมันก็คือผมว่ามันน่าจะล้านกว่าบาทไปคุยบ่อยมากเลยค่ะครับไปถามว่าแล้วเราบอกมีอะไรที่จะช่วยเขาช่วยครูบ้างเพราะว่าเป็นการให้ดอกขั้นต่ำแล้วไม่มีกว่านี้แล้วเขาบอกว่างี้ค่ะแต่ได้บอกเขาไหมครับว่าจะไม่ไหวแล้วบอกไหมครับว่าจะไม่ไหวแล้วบอกค่ะครับไปนั่งจนอัดอั้นร้องไห้ไปทีไรก็แล้วก็บอกว่าเราไม่มีเงินจะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยทำไมต้องให้อยู่แบบยิ่งกว่าชาวบ้านบางคนเขาอีกมันแต่ภาษีสังคมเรามันไม่ลดนะคะท่านต้องเข้าใจชีวิตครูเพราะว่าครูส่วนใหญ่ก็อยู่ตามชนบทอยู่ตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านก็จะเป็นผู้มีเกียรติในสังคมอันนี้แหละปัญหาด้วยครับพี่เอื้องใช่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ถูกค่ะบ้านหรอกท่านเข้าใจเข้าใจความผูกพันครับครับเวลาเด็กนักเรียนไปไหนเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถค่าอะไรเนี่ยโดยมากครูจะมันไม่มีงบประมาณให้นะคะโดยมากครูก็จะไอ้ทรัพย์สินตัวเองเนี่ยไปใช้นะคะอุปกรณ์ต่างๆมีแต่เงินตัวเองแล้วเวลาในหมู่บ้านที่เขามีงานเขาจะครูเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำบริจาคสร้างวัดบริจาคทำบุญอะไรไม่ใช่เอาหน้านะท่านอย่างเขาชาวบ้านออก100เนี่ยเราก็ต้อง300ค่ะ500แบบนี้ค่ะครับงานแต่งงานตายเขาคาดหวังไงเขาคาดหวังแต่เราต้องอันนี้เดี๋ยวเราต้องเราจะเปลี่ยนความเชื่อของสังคมอย่างนี้ได้ยังไงว่าคุณครูก็ไม่มีแต่หนี้เนาะไม่ใช่มีแต่รายได้เนาะแต่ว่าต้องย้อนกลับไปเนี่ยก็คือว่ารากของปัญหาก็คือว่าพอเราเงินเดือนเพิ่มมันก็มีโอกาสกู้เพิ่มเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะทำให้หนี้เราไม่มีวันจบเลยครับเรื่องใช่อืมก็ฟังคุณครูเล่าตอนแรกอะค่ะว่าคุณครูมาถึงปุ๊บคุณครูก็กู้600,000นี่
ฟังแล้วพูดตรงๆนะคะอึ้งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทํางานในส่วนของภาคเอกชนอันนี้ไม่ได้ว่านะคะคุณอันนี้คือยกตัวอย่างของตัวเองเนี่ยทำงานในส่วนภาคเอกชนก่อนที่จะมีบ้านเนี่ยคิดว่ายังไงมันต้องมีการเตรียมแผนการไว้ก่อนเช่นจะต้องมีสตุ้งสตังพอสมควรซะก่อนถึงจะตัดสินใจมีบ้านแต่ก็แล้วแต่คนนะคะเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็มีความเข้าใจไม่เท่ากันนี่ปัญหาก็คือว่าคุณครูเองอยู่ในสังคมต่างจังหวัดเนาะจริงๆแล้วการทำมาหารายได้มันก็อาจจะได้ไม่มากว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็มันก็มีสิ่งล่อใจก็คือมีสิ่งอะไรที่ได้ที่มานำเสนอให้คุณครูเพิ่มกู้เพิ่มเรื่อยๆแล้วก็อาจจริงๆอาจจะขาดความเข้าใจในเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินไหมคะคุณซีใช่ครับก็คือว่าเราถ้าคุณครูทราบแต่ต้นเนี่ยถ้าทราบว่าภาระดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายแต่ขั้นต่ำไปภาระดอกเบี้ยเนี่ยมันที่เงินงวดที่จ่ายไปจ่ายแต่ไปจ่ายเฉพาะชำระดอกเบี้ยไม่ตัดต้นเลยเนี่ยคุณครูก็จะต้องเก็บเงินเพิ่มออมเงินเพิ่มแล้วก็คือว่าจ่ายมากขึ้นเพื่อให้ไม่ไปตัดต้นและหมดหนี้เร็วนะแต่ประเด็นก็คือว่าพอมีเงินเดือนเพิ่มอ่ะก็กู้เพิ่มอันนี้มันจะทําให้เราไปจ่ายขั้นต่ำอยู่ตลอดเวลาเนาะเราไปไม่ชําระแต่ดอกเบี้ยครับอันนี้ก็ต้องเหมือนคือมันย้อนแต่มันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วล่ะถ้ามองไปสําหรับเคสครับสําหรับตัวอย่างให้คนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจว่าการชําระแต่ดอกเบี้ยเนี่ยไม่ทําให้เราหลุดจากวงจรนี้ได้เลยครับค่ะทีนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้ค่ะคุณซีก็กลายเป็นว่าคุณครูเนี่ยยังจําเป็นที่ต้องกระเบียดเกษียณไปเรื่อยๆแล้วก็เอารายได้ที่มีน้อยนิดเนี่ยไปต่ออายุหนี้ไปเรื่อยๆโดยโอกาสตัดต้นลําบากนี่ครับมีข้อเสนอแนะอะไรให้คุณครูเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไหมคะว่าคุณครูจะสามารถทําอะไรที่มันจะทําให้มันลดถอยลงคือภาระหนี้มันลดลงมากกว่านี้ค่ะคือเมื่อกี้ก็ได้เรียนถามแล้วว่าได้ไปคุยกับออมสินคุยกรุงไทยไหมว่าจะอยากจะจบหนี้ปิดหนี้จะทํายังไงได้บ้างแล้วก็คืออย่างที่เคยเรียนพี่เอื้องไปว่าบางครั้งเราต้องยอมตัดใจบางอย่างขายสินทรัพย์ออกไปที่เรามีแล้วก็คือพยายามไปปิดครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอีกนี่ยังคุณยังมีความเสี่ยงอีกเมื่อกี้บอกว่าเพื่อนที่ไปค้ำเนี่ยก็ชใัชก่จะไม่ไหวแล้วใช่ใช่ไหมฮะอืมอันนี้ก็ต้องไปคุยกับเพื่อนให้ดีว่าจะยังไงกันแน่คือเพื่อนก็ต้องทําคล้ายๆกันคือว่าขายสินทรัพย์ออกบ้างทองครูขอโทษครับคุณครูผมยกขอประทานโทษอย่างเมื่อทองหยองเพชรอะไรที่สะสมไว้อาจจะต้องมีขายออกบ้างนะครับท่านตัดปัญหาตรงนี้ออกไปเลยค่ะครับเพราะว่าข้าราชการครูไหนไม่ได้ร่ำรวยพอจะมีที่ดินมากมายนะคะท่านต้องเข้าใจบริบทครูเงินเดือนเท่าไหร่ครับอยู่ในสังคมชนบทต้องแบกภาระในภาสังคมครับเป็นผู้นำจักครับจะไม่มีเงินเก็บหรอกท่านอย่างดิฉันเนี่ยกว่าจะมีเงินไปซื้อที่ดินเนี่ยดิฉันต้องผ่อนครับก่อนที่มีนายนะค่าขายที่ดินเขามาผ่อนดิฉันผ่อนตั้งแต่ดิฉันเงินเดือนไม่ถึงพันตั้งแต่เป็นสายนะคะครับเงินละ200เงินเดือน600เนี่ยเลยดิฉันผ่อนมาเลยกว่าจะได้มีดิน1แปลงพอได้1แปลงแล้วเนี่ยดินแปลงนี้มีมูลค่าแต่ทำเลมันไม่สามารถที่จะไปสร้างได้แล้วดิฉันก็เอาดินแปลงเนี้ยครับไปจำนองธนาคารไม่ใช่อยู่ๆจะไปกู้600,000เลยไม่ได้หรอกค่ะไปจำนองแล้วก็กู้ธนาคารกรุงไทยดิฉันกู้ที่ดินดิฉันเนี่ยเกือบทุกแปลงละ50ตารางวา80ตารางวาแค่นั้นเองครับแล้วจะไปขายใช้นี่6-7 ล้าน8 ล้านได้ตรงไหนคะแล้วดินชาวบ้านกูบ้านนอกเนี่ยมูลค่ามันอะอยู่บ้านนอกมันจะมีอะไรคะเราก็แค่ผ่อนแค่มาปลูกบ้านอยู่ไม่ได้เช่าเขาแค่นั้นครับอย่างคนที่ยันค้ำเนี่ยเขาก็มีที่ดินอยู่มีบ้านอยู่ในตัวเมืองเขาก็หอมรอมริบเหมือนดิฉันนี่แหละกู้สหกรณ์มาสร้างเท่านี้ปีต่อมาเงินเดือนมากขึ้นก็ไปกู้มาต่อเติมกู้สูงเรียนครับครับแล้วจะที่ไหนมาเก็บท่านเราไม่มีโบนัสนะคะเงินเดือนกูไม่เคยมีโบนัสเข้าใจครับเข้าใจครับใหญ่แค่ไหนออกให้โรงเรียนหมดกิจกรรมเราต้องควักเงินเราทั้งนั้นนะคะครูเนี่ยครับไม่มีหรอกเงินเก็บไม่มีครับที่ดินก็มีบ้านหลังเดียวที่เราจะอยู่แถมเวลาเราไปกู้สหกรณ์เนี่ยเราต้องเอาบ้านเราทรัพย์สินเราไปค้ำเขาจัดอนุญาตให้เราไปขายได้ยังไงต้านครับแล้วใช่ว่าที่ดินของชาวบ้านครูบ้านนอกครูชนบททั่วไปเนี่ย
ราคาประเมินมันนิดเดียวขายจนไม่มีที่อยู่มันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของนี่หรอกค่ะครับเพราะนั้นตรงนี้ตัดประเด็นไปเลยค่ะไม่มีใครมีที่ดินมากมายจะขายไปได้นี่ได้หรอกดิฉันก็มีที่อยู่หลังเดียวขายไปนี่ฉันจะไปเช่าใครอยู่ถ้าไม่ที่ดินนี่ก็ไม่หมดใช่ครไมั่บใช่กว่าเดิมเหรอคะครับเช่าบ้านอยู่ไม่หมดเนี่ยครับก็ไปนะคะนี่มันรู้สึกมันเศร้าเรื่องนี้อย่าคิดว่าจะให้ครัวทรัพย์สินไปขายแค่นี่บางส่วนไม่มีหรอกค่ะถ้าครัวมีทรัพย์สินอย่างนี้ถ้ามีเดือนจะแบกหนี้ทำไมครับครับครัอบายุ70 กว่าปีใกล้จะตายจะเอาหนี้ไว้ให้ลูกทำไมคะครับแล้วลูกๆช่วยไหวไหมครับนี้ลูกๆนั่นเหรอคะครับลูกๆสมัยเนี้ยท่านก็รู้ว่าเรียนจบส่งปริญญาตรีแต่กลับมาหางานที่จะเป็นหลักฐานมากๆก็แทบไม่มีเยี่ยงมาเจอโควิดอย่างดิฉันเนี่ยลงทุนให้ลูกทำธุรกิจเล็กน้อยๆเนี่ยพอเจอโควิดเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยท่านสคิ่รงับที่มีก็ไปขายเลี้ยงชีพตัวเองให้รอดถึงวันนี้ครับก็อีกทางหนึ่งก็คือว่าต้องไปคุยกับไอ้เจ้าหนี้ทั้งหมดละสหกรณ์กรุงไทยแล้วก็ออมสินว่าขอจ่ายแต่ต้นอย่างเดียวได้ไหมเขาไม่ให้หรอกค่ะนอกจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะไปทําเรื่องสั่งการลงมาพวกดิฉันเนี่ยสู้จนกับสู้กับท่านดร.ขจรเนี่ยท่านรู้รายละเอียดหมดแล้วค่ะท่านสงสารครูมากเลยข้อมูลครูเนี่ยเงินเดือนติดลบมากมายค่าตัวตายก็เยอะนะคะวันก่อนเนี่ยยังมีครูบางคนลมควันตัวเองจะตายเลยพวกดิฉันต้องบริจาคเงินคนละ100 200 300ไปให้เขาเป็นมะเร็งด้วยเนี่ยค่ะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวถามธนาคารออมสินทุกครั้งเขาบอกว่าเป็นนโยบายของธนาคารชาติอย่างขึ้นดอกเบี้ยดิฉันก็ไปถามเหมือนกันทำไมต้องขึ้นเขาบอกว่าไม่ขึ้นไม่ได้แต่ภาวะดิฉันก็ไม่มีความรู้เรื่องการเงินนะคะทำไมอ่ะแค่4.9ดิฉันก็แย่มาขึ้นเดี๋ยวนี้5.1 5. อะไรเนี่ยดิฉันก็แย่นะคะเพราะนั้นอยากขอความนุเคราะห์จากท่านที่ไหนนี่แหละค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายอะไรก็ได้มาช่วยครูหน่อยครูจะไม่หนีนี่นะคะดิฉันทำเรื่องไปขอทำตาสารนี่ถ้าท่านอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคิดเห็นได้มีครูกลุ่มนึงทำเรื่องมาขอให้อะไรตาสารนี่จะก็มีความรู้เพื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วเราจะกู้มาปลดนี่ลงมาสัก100 ละ 3นี่ก็ได้นะคะท่านครูไม่โกงนี่แล้วก็หักทั้งเดือนนะที่จ่ายพวกดิฉันเลยจากกรมบัญชีกลางเลยได้ไหมคะเอา100 ละ 3เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ขอแค่นี้มันเป็นต้องเป็นนโยบายหน่วยเหนือลงมาครูมีแต่จะฆ่าตัวตายกับฟ้องล้มละลายเป็นโดมิโนไปหมดประเทศแล้วล่ะค่ะท่านที่รู้ข้อมูลมากที่สุดท่านดร.ขจรนะคะท่านลงลึกมากเลยอย่างนี้ขอปรับโครงสร้างดีได้ไหมคะคุณซีจริงๆต้องไปขอปรับโครงสร้างนี้ครับคืออย่างที่เรียนคือว่าก็ต้องไปขอปรับโครงสร้างนี้กับธนาคารเลยว่าคือแสดงรายได้แสดงสิ่งที่เราผ่อนมาตั้ง10 กว่าปีเนี่ยต้องเข้าไปครับเขาไม่ยอมก็ต้องเข้าไปครับขออนุญาตนะคะครับเรื่องเป็นโครงสร้างนี่ครูเกือบทุกคนที่เกษียณแล้วเนี่ยพอเงินเดือนไม่พอจ่ายนี่เขาจะไปปรับโครงสร้างนี่ทุกที่เลยค่ะแต่ในการปรับโครงสร้างนี่ก็แค่ลดน้อยลงแต่นี่เราค้างไว้บานเบอร์อย่างออมสินเนี่ยดิฉันก็ไปประสานตลอดเขาบอกว่านี่ที่ไปปรับลงดอกเราส่งน้อยลงเราส่งน้อยลงดอกก็ไม่พอแล้วดอกคงค้างเขาบอกว่าเขาจะไว้งวดท้ายๆค่ะเขาไม่ได้ช่วยอะไรให้นี่เราลดลงเลยค่ะไปปรับแล้วค่ะเรื่องโครงสร้างนี่ครูส่วนมากไปปรับ 90% แล้วแค่ปรับส่งน้อยลงพอให้ไม่ถูกฟ้องพอให้อยู่ได้แต่ดอกเบี้ยเขาก็เก็บไว้นั่นแหละค่ะดีไม่ดีก็ดอกเบี้ยมาทบต้นอีกค่ะปรับแล้วค่ะเรื่องถ้าน่าปรับโครงสร้างนี่ทำกันทั้งหมดแล้วพูดเพื่อประเทศทำนั่นก็ประเด็นนี้คงต้องฝากคุณซีเอาไว้แล้วกันเนาะเรื่องภาระหนี้สินของคุณครูว่าจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่ระบบโครงสร้างของปัญหาเนาะเรื่องของคุณครูตั้งแต่ระบบของเรื่องของเงินเดือนระบบเรื่องโครงสร้างสังคมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของความรู้ทางการเงินดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะว่าไม่ได้มีการบอกเล่า90กันว่าความรู้ทางการเงินในเรื่องของวิธีการที่จะหารายได้เพิ่มเก็บยังไงค่าใช้จ่ายอย่างไรนะคะ
ก็วันนี้ก็ดีค่ะได้รับฟังความคิดเห็นหนึ่งความคิดเห็นความเดือดร้อนของคุณครูสิริเลิศนะคะแล้วก็ฝากคุณซีไว้ด้วยละกันว่าจะไปดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณของทั้งสองท่านเลยนะคะที่มาให้ความคิดเห็นวันนี้ค่ะสวัสดีนะคะครับขอบพระคุณสวัคสรูดีครคั่บะครับขอสวัสดีกคารับเมตตาครับดอกเบี้ยถูกไหมครูด้วยนะคะครับครับครับครไมั่บเกินร้อยละ3ค่ะท่านหักเงินจากกรมบัญชีกลางเลยค่ะโอ้ให้ครูทั้งประเทศพ้นทุกข์บ้างครับค่ะครับโอเคครับขอบพระคุณครับคุณครูครับครับขคอรบับพระคสุณวัสนดะีคะครแล้ัวบก็ขออภัยครับถ้าพูดฉันอาจจะมันพูดถึงเรื่องหนี้สินมาผอยม่างเข้าใจครับผมไมก็่ขอบกราบขอโทษคุณครูด้วยถ้าหากทำมีข้อความอะไรที่ทำให้คุณครูไม่สบายใจนะครับขอบขอโทษครับครับครับไม่เป็นไรคครั่บะผไม่มเป็คนรับไรค่ะครับผมขอฝากขคอวบามพระหควุณังค่ะทุกท่านประเทศนะคะครับผมครับครับสวสัสวัสดีดีค่คะรับค่ะครับครับผมครกับองทุนฟื้นฟูนี่ก็ได้เหมือนเกษตรกรได้ไหมคะนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันครับครับขอบพระคุณครับครับโอคุณ้ครูครับยสาธุครับค่ะครปัรบะผธมานครพับรค่ะครับขอบพระคุณคค่ระับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยแต่ในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เคยมายื่นที่กรรมาธิการอยู่ละก็มีหลายข้อเสนอคือถ้าบอกว่าเนี่ยอันนี้เขาพูดถึงเรื่องคือเหมือนกับให้ออกพันธบัตรนะเอาหนี้ครูเข้าไปแล้วก็เป็นตัว underlying แล้วออกพันธบัตรขายซึ่งอันนี้ไม่ได้แล้วอาชีพอื่นทำไงมันคือใช้เงินคลังอีกครับใช้เงินของก็เป็นพันธบัตรการคลังไปครับก็ไม่ได้เป็นนั่นกก็ารคือการก่อภาระหนี้ใหม่นั่นแหละแล้วกลายเป็นหนี้ส่วนรวมซะซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไม่เป็นไรค่ะก็ให้กําลังใจแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า